0 1 1 1 2 1 3เสร็จอยากเราเขียนโปรแกรมโดยที่ให้มันเป็นอาร์เรย์แบบนี้ทำยังไงวิธีทำก็โอ้ยชั่วโมงแล้วเหรอวะวิธีทำก็โอ้ยจะเปิดอันนี้ทำไมเนี่ยชั่วโมงเวลาทำก็ขอคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งก่อนตึ๊บประกาศอาร์เรย์เมื่อกี้คืออาร์เรย์2มิติถูกไหมวิธีประกาศก็เหมือนเดิมอาร์เรย์ก็คือให้สมมติว่าให้เป็นอินถูกป่ะอาร์เรย์ 2D คิดได้ไม่ออกเอ้ยถูกแล้วคราวนี้ก็เวลาเอ้ยลืมถ้าตรงนี้จะเป็นมิติเดียวถ้า2มิติต้องมีขอมาค่าตรงนี้เสร็จแล้วก็นิ้วในนี้สมมติว่าเราใส่มันมีกี่แถวนะเมื่อกี้มี2แถวถูกป่ะมีกี่คอลัมน์5เอ้ย4 4แม่พาลงแม่พาลงแม่ก็คือมี1คอลัมน์แต่มีเอ้ย1แถวเอ้ย2แถวโอ้ตาย2แถว4คอลัมน์เวลาใส่ค่าก็2โล4คอลัมน์เวลาใส่ค่าใส่ไงวะวงเล็บหรอทำแบบเสียใช่ป่ะเวลาใส่ใส่ค่ามันอย่างงี้ป่ะใช่มั้ยคุณนึงนะเทสเฮ้ยใช่ป่ะวะมันเออร์เรอร์แสดงว่าต้องอย่างงี้ดัดแปลงไปเรื่อยอ่ะดัดมันต้องใส่แบบเป็นระบุตำแหน่งนี่แบบนู้นอ่ะอันนี้ใส่ได้หรอไม่ได้หรออ่ะลองเฮ้ยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะนั่นสินี่ไงมันผิดจากนี้แล้วมันต้องใส่ตรงนี้อ๋อโหตายตีตายเลยตีตายเลยก็ไม่ใส่ตีตายเลยตีตายเลยเออนี่แหละแหมตีตายเลย1มาผมมาแล้วช่างมันเถอะเราว่าลองใส่แบบนี้ก่อนเทคว่าใส่ผิดหรือเปล่าไม่ได้ใช้นานก็ลืมคนมันก็หลงๆลืมๆกันไปบ้างนะแล้วก็0 0 0ก่อน0 0เราคืออะไร1ตัวโอ้ยมือถือดังอีกอยากจะใส่ต่อท้ายเงี้ยทำไงวะเอาแบบนี้ก่อนเออแบบนี้ก็คือแบบนี้แหละแค่นี้แหละขี้เกียจพิมพ์ขี้เกียจพิมพ์อีกก็คืออาจารย์พีมีกันแหละเออเยอะอ่ะศูนย์หนึ่งนกแก้วนกขุนทองเลยอ่ะแล้วก็ประมาณเนี้ยแล้วให้ใส่ต่อท้ายทำไงวะเนี่ยได้ลุ้นค่าโทรคืนไม่แมวส่งมาทำทุกวันเลยก็ตามไปใส่ไปตามตำแหน่งไปเรื่อยๆตามสเต็ปไปเสร็จแล้วอันนี้ก็ถ้าเกิดใส่ต่อท้ายนึกไม่ออกเดี๋ยวว่ากันคราวนี้เราจะลองใส่แบบใส่แบบวนฟอร์อีกแล้ว เอาอีกไหมเอาอีกก็ได้นะเออสนุกดีสนุกดีก็ต้องเป็นทำยังไงดีทำไงดีถ้าเกิดจะทำก็ต้องฟอร์ซ้อนฟอร์ถูกป่ะก็อันนี้ IJ แล้วไม่เอาแล้วแหละคราวนี้ IJ แล้วตามสไตล์เราแล้วแม่งเมื่อกี้แม่งโอ้ไม่น่าเปลี่ยนเลยพลาดเยอะเลยเมื่อกี้เออพอเปลี่ยนปุ๊บงงI เริ่มที่0ดีกว่าแล้วก็I น้อยกว่า arr.length เอ arr2d เฮ้ย .length แล้วก็ไอบวกบวกแล้วก็สอนฟอร์ข้างในฟอร์ในที่นี้เราให้เป็นฟอร์เจเหตุการณ์ฟอร์เจอินเจเดี๋ยวอย่าไปเปลี่ยนมาเลยอันนี้มันเอาอ้างอิงจากแมทริกก็เจต้องน้อยกว่าเฮ้ยไอ้ยาเอาแล้วไงล่ะ
อ๋อมันเป็นดอทเล็งไม่ได้เพราะงั้นมันมีวิธีที่มันเช็คไซส์ป่ะวะ is fix size is not only synchronize it long length เอ้ยเปลี่ยนเลขจบอันนี้ให้เป็นอะไรให้แทนให้แทนนั่นให้แทนตรงนี้ i ให้แทนตัว i เป็น low ให้แทน low ดีกว่ามั้งแป๊บนึงนะ0001โลดีกว่าเฮ้ยต้องถูกแล้วอันนี้ก็ให้ข้างในเป็นมัวมากเลยสอนแบบด้นมากเลยเนี่ยอ่ะคราวนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นไอ้บุบัวเอ้ยไม่ต้องดีกว่าจะใจบุบัวอีกแล้วเดี๋ยวก็กระโดดกันมันเลยคราวนี้เดี๋ยวก็กระโดดกันมันเลยคุณก็คราวนี้ก็เอาค่า AR 2D ใช่ไหมก็ i มา j เท่ากับค่าสมมติว่า value เรา value ใหม่นะ in value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  เราให้เริ่มที่หนึ่งแล้วก็เฮ้ยมันก็ยากไปอ่ะก็เอาแววนี่แหละเอาแววนี่แหละถ้าแววบวกถูกไหมถ้าแววบวกอ่ะมันจะมีท่อนหนึ่งอ่ะที่มันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออแววบวกไปก่อนเสร็จแล้วคราวนี้อยากจะเขียนแต่ว่าเราอยากจะดึงข้อมูลออกจากตัวอาร์เรย์แต่ว่าเราไม่อยากจะที่จะแบบคอนโซลดอทไลน์แล้วตามด้วยอาร์เรย์แล้วต้องมานั่งระบุตำแหน่งทีละตัวถูกไหมแบบอย่างเงี้ยไม่อยากจะทำแบบนี้แล้วอ่ะวิธีทำก็คือใช้อะไรดีใช้คำสั่งอะไรดีที่จะวนข้อมูลออกมาในอาร์เรย์จนหมดโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลใช้ for each for each ใช้ยังไงก็อันแรกต้องเป็นอะไรก็คือเป็นชนิดข้อมูลถูกไหม int เราต้องประกาศชนิดข้อมูลตัวหนึ่งที่มารับไอตัวอาร์เรย์ข้างในถูกไหมก็คือ int สมมติว่าในที่นี้เราจะเป็น int อะไรดี int num แล้วก็in ถูกไหม in ตามด้วยชื่อของ array ที่เราต้องการดึงออกมาก็คือ array 2d ก็ console.line line ก็ได้ line อะไรดี line เอาค่าอะไรมาเขียนดีนามจบทดลองก่อนผิดแล้วเตรียมตัวเขินนะกูว่ามันผิดแน่เลยว่ะตรงวาวเนี่ยเออบอกแล้วมันผิดมันทักนี้ไอ้ว่าบอกแล้วโอ้ยว้าวปั๊บหนึ่งนะว้าวว้าวว้าวไอเป็นปั๊บหนึ่งดูแลเราขอภาพช้ากันอีกครั้งว้าวกูสูตรว้าวว้าวเท่าไหร่วะว้าวกูหนึ่งนะเปิบ00เข้ามาปุ๊บArray 2D ก็คือเข้าด้วยนะเข้านะ1เข้าที่ช่องแรกนะพอวนปุ๊บ J เป็น1น้อยกว่าวนเข้ามาเอาเชี่ยมันไม่เห็นค่าวะนี่ไงเข้าบอกว่าก็เข้าช็อกซีนีมาอีกแล้วเอ้ยทำไมมันได้แค่นี้วะ
ทำไมมันสุดแค่นี้อ่ะป่าวๆมันผิดตรงนี้ไงผิดตรงที่ว่าช่องของเราไม่พอเอ้ยก็ถูกแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันมันจะมีผิดสักการหนึ่งอ่ะเจก็สีไว้ไหนอ่ะนั่นไงล่ะนี่มาแล้วสี่นี่แหละตรงนี้แหละไม่นี่แหละตรงนี้แหละหมายถึงว่าอินเด็กซ์มันหลุดรู้แล้วน่าเขียกกระบาลอีกแล้วแป๊บนึงนะขออีกหนึ่งรอบชัวรอบนี้อ่ะแป๊บนึงไม่ต้องเลยมั่นใจวัยรุ่นลองดูอีกรอบเมื่อกี้โง่ไงเมื่อกี้โง่ตรงนี้ไงใส่ไป5นี่ตรงนี้ใส่ไป5ไงแล้วเราแบบว่าตำแหน่งของมันต้อง4ลืมไงนึกว่าวาดตรงนี้ไป5ช่องก็เต็มเหนียวเลยครับเต็มเลยซัดจัดเต็มเลยไลฟ์ปุ๊บท่อนคลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยเพราะว่านะไปกันแบบชิลๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่าถือสามันอยู่ที่ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอ่ะขอให้เราไล่โปรแกรมได้มั้ยมันก็หาจุดผิดได้คราวนี้ปุ๊บก็จะเขียนมาแล้วเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ตามที่เราไล่ไว้เมื่อกี้พอดีนี่คือการทำงานของ for each ถ้าสมมุติว่าอยากจะใส่คำว่าอยากจะใส่คำว่าอาจจะพิเรนแล้วเป็นนำนำ1เท่ากับตามด้วยค่าของเลข1 2 3ตามด้วยค่าของเลขทำยังไงสมมุติว่าบรรทัดแรกก็จะเป็นนำ1เอ้ยเอาไงดีวะอย่างงี้ก็ได้นำ1เท่ากับตามด้วย1นำ2เท่ากับ2นำ3เท่ากับ3ทำยังไงแก้จากโปรแกรมเนี้ยทำยังไงแก้ตรงไหนดีตรงคอนโซลเราแก้ตรงคอนโซลดอทไลน์แก้ไงก็เพิ่มเข้าไปข้างหน้าก็เพิ่มเข้าไปข้างหน้าใช้บวกง่ายๆคือก็นำบวกนำนำบวกนำบวกนำเอาแบบกากๆเลยเราแบบใช่แล้วบอกอันนี้คือเลขมันง่ายไงอันนี้คือเลขมันง่ายอันนี้ทำให้ดูว่าเราเอาแบบแบ่งไวได้ไหมผลลัพธ์ก็ได้เลยแต่สมมุติแต่ถ้าสมมุติว่าไงดีอ่ะมันไม่ใช่1 2 3ถ้ามันไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยทำยังไงผมไม่ส่งมาอะไรอีกแล้ววะแต่รับโชคโชคเลือดอ่ะสิก็เตรียมซีหนึ่งใบยังไม่ได้อ่านเลยไปเตรียมตอนไหนวะคราวนี้จะสมมุติว่าบวกอารีเนาะคราวนี้ให้ลองคิดดูทำไงดีแจ้งตำแหน่งให้ทำไงก็เปลี่ยนตัวนำเป็นเป็นอะไรดีอารีเออมีคนคิดได้เลยโอ้อ้นไม่คิดเลยวะมันเป็นแอดมินเออหรอมันกระดิกเต้นอย่างเดียววันๆน่ะนี่มันเปลี่ยนก็ต้องเป็นยังไงดีวะเป็นอะไรดอทดีเฮ้ยมันจะได้เหรอแป๊บนึงนะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นมันต้องมีคำสั่งที่มันใช้ระบุตำแหน่งตอนนั้นถูกไหมยังไงอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอหาคำสั่งก่อน